แต่งตัวตามสั่งด้วยค่ะแต่งตัวตามสั่งวันนี้อยากให้แต่งตัวธีมอะไรช่วงนี้มันเป็น Demon Slayer ใช่ไหมแต่งตัวแบบ Demon Slayer เราน่าจะต้องประยุกต์ชุดนิดนึงนะเพราะว่าเซตชุด Demon Slayer อ่ะมันจะมาแค่ตัวละครไม่กี่ตัวถูกไหมมันจะมามีเนซุโกะมีเทนเจนนะคะแล้วก็มีทันจิโร่มีอินโนสุเกะมีอะไรอีกตัวนึงอ่ะอันตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวที่มันผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อดิตัวหลับนี่ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะทุกคนกิยูสไตล์ชื่ออะไรอ่ะกิยูใช่ไหมกิยูอ่ะแล้วตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรก็เหลือคือเซนอิสึเชียดูจบกันหรือยังงั้นวันนี้เรามาแต่งตัวละครไหนดีเดี๋ยวก่อนนะ Demon Slayer ตัวไหนโหดเราไปแต่งตัวเป็นไอ้นี่ไหมอะไรอะแห่งความฝันอะอยากให้แต่งตัวเป็นตัวไหนน่าจะยากนะแต่งตัวตามสั่งถ้าเกิดจะแต่งให้เหมือนกับในเมะอะแต่งเป็นโซโลแต่งเป็นไซตามะแต่งเป็นเมสซี่ครับแต่งเป็นโคคุชิโบแต่งเป็นเมตตี้บุฟเฟ่แต่งเป็นลุงพลเฮ้ยเอ็งยังดูลุงพลอยู่หรอมูซันมูซันน่าสนใจนะมูซันไหมแต่งตัวให้เหมือนมูซันแต่ว่าในเกมฟรีไฟไม่ได้เอาชุดมูซันเข้ามานะมูซันเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบจะนึกถึงโคนันถ้าเห็นมูซันแล้วจะนึกถึงโคนันอะจอมจนคิดอะงั้นวันนี้นะคะเราจะจำลองว่าเราจะอะแดปชุดในเกมฟรีไฟแต่งตัวให้เหมือนมุซันมาเป็นดาวร้ายกันไปเลยมุซันก่อนอื่นมุซันควรจะหน้าตาแบบไหนมุซันไมเคิลแจ็คสันเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะเว้ยตัวละครไหนที่หน้าตาน่าจะคล้ายมุซันมุซันต้องตาแดงเดี๋ยวเราก็ไปใส่สกินตาแดงมุซันต้องตัวสีขาวโอไลออนเหรอโอไลออนเหรอโอไลออนเหมือนมุซันเหรอเดมิทรีได้ไหมพูดถึงใส่หน้าโอไลออนเดิมๆมันก็เหมือนมุซันนะงั้นโอไลออนละกันวันนี้มูซันค่ะแต่งตัวให้เหมือนมูซันโดยใช้ตัวสกินโอไรออนเริ่มจากทรงผมเลยมูซันจะใส่หมวกแบบหมวกคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่หมวกคาวบอยอะต้องใช้หมวกอันไหนทุกคนเอ้ยอันนี้ได้ไหมไม่ได้ใหญ่ไปไม่เหมาะกับมูซันอันนี้ไหมอันนี้เหมือนไหมของมูซันรู้สึกว่ามูซันมันยากจังเลยวะทุกคนแต่งตัวเป็นมูซันยากๆเดี๋ยวขอดูทรงผมที่เหมือนมูซันก่อนหมวกเวียดนามให้มันสีขาวมูซันให้ใส่ทรงผมปัดเป๋อชิบหายแล้วมูซันมาไทยเหรอคะโอ้โหไม่ใช่มูซันละมูซันตรงไหนอะหมวกขาวมีไหมไม่มูซันไม่ใส่สีฟ้าโอ้โหมูซันสาวเลยทีนี้อันนี้ได้ไหมได้มูซันไม่ได้นี่มูซันไปไล่มูซันร่างหญิงพี่ได้หรอร่างชายแล้วจังหวะเนี้ยมันมีหมวกอันไหนอะมันมีหมวกสีขาวไหมคะทรงนั้นอะมูซันเวอร์ชันบัวขาวเดี๋ยวมันจะเป็นหมวกคล้ายๆทรงเนี้ยทุกคนคะใช่ไหมมันจะเป็นหมวกคล้ายๆทรงนี้แต่ว่ามันต้องเป็นสีขาวอะแต่มันไม่มีอะน้องชมพู่ง่ายกว่าจะใช่หรอมูซันถอดหมวกก็มีหรอมูซันเวอร์ชันถอดหมวกถ้ามูซันเวอร์ชันถอดหมวกพี่นึกถึงทรงผมอธิวราของพี่ตูนเวอร์ชันถอดหมวกนะคนว่าเหมือนไหมอะเดี๋ยวลองใส่นึกถึงอธิวราจริงๆนะก่อนหาก่อนทรงผมพี่ตูนอะที่เคยใส่ตอนอันนั้นอะอธิวราพี่ตูนสีอะไรสีม่วงปะอธิวราพี่ตูนสีไหนอะทุกคนสีทองไหมมูซันมีเวอร์ชันผู้หญิงด้วยเวอร์ชันผู้หญิงมันสวยไปอะดิผู้หญิงแต่งง่ายค่ะแต่เวอร์ชันผู้ชายน่าจะขำอยู่นะเวอร์ชันผู้ชายอธิวราพี่ตูนอยู่ไหนอะทุกคนคะหาไม่เจอมันอยู่ไหนวะเมื่อคุณมีชุดมากเกินไปอ๋อนี่เหมือนอันนี้เหมือนทุกคนว่าเหมือนไหมแล้วก็ต้องตาแดงๆด้วยเดี๋ยวก่อนเราก็ใส่ตาแดงๆแป๊บนึงตาแดงๆแบบนี้มูซันเวอร์ชันเจ็บหนักมากเหมือนนะว่าไม่ได้ชุดละชุดมูซันใส่ชุดอะไรคะมูซันใส่สูทใช่ไหมมูซันสูทดำน่าจะเป็นชุดแต่งงานสีดำไหมมูซันใส่ก้ามทองไม่ได้นะคะมูซันไม่แก้ผ้านะฮัลโหลร่างผีเสด็จเดียวแกก็ว่ามูซันพี่เกินไปฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาม่วนแท้นาเฮฮาสุขสันต์สูตรดำกว่านี้ไหมมันมีสูตรดำที่ไม่ใช่ขอบทองหรือเปล่ามันมีอันที่มันดำแบบไม่ใช่ขอบทองอยู่อะเห็นจำได้อยู่ว่าเด็กทุกคนอะชอบใส่กันมันอยู่ตรงไหนวะมันเป็นของสีม่วงไหมคะอันนี้ปะอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนนะมันมีสีฟ้าด้วยหรอเดี๋ยวขอดูสีฟ้าหน่อยสีฟ้ามันมีสูตรด้วยเหรอคะไม่น่ามีนะไม่มีเลื่อนแล้วไม่มีตาลายแล้วเนี่ยอันนี้แหละเนาะคนขายประกันเอ๊ะทำไมมันไปมันชักจะเกินไปละกางเกงมูซันใส่สีอะไรมูซันใส่กางเกงสีขาวมูซันของพวกแกมันเป็นหลายเวอร์ชันแท้วะมูซันใส่ไทยสีแดงหรอไม่นะแต่เอาแล้วจะเอาสูตรอันไหนอะระหว่างดำเลื่อมทองกับดำอันนั้นกับดำเน็กไทแดงจะเอาดำไหนดำเน็กไทแดงดำขอบทองกับดำเมื่อกี้เอาอันนี้คืออันที่ใช่มูซันใส่กางเกงขาวไม่อันนี้มันขาวมาเฟียไปหน่อยขาวทองมูซันใส่กางเกงช้างเรียบร้อยมูซันมาเที่ยวพัทยาชัวมูซันใส่กางเกงลายสก๊อตมูซันแว้นจัด
แต่งเกงช้างสีดำอุ้ยสั้นไปพัดยาวมาโชว์ๆไอ้กางเกงนี่สีขาวก็ดูดีอยู่นะเนี่ยว่าไม่ได้เอ้ยมูสันแสนี่ดูหล่อกว่ามีให้เลือกระหว่างขาวอาทิวรานี้กับขาวข้างบนอันนี้เอาขาวพี่ตูนหรือขาวธรรมดาขาวพี่ตูนนะโอเคนะแล้วเกิบล่ะเกิบมูซันจะใส่รองเท้าหนังหัวแหลมๆหน่อยแล้วมูซันเวอร์ชั่นฟรีไฟดูจากทรงแล้วไม่น่าจะใส่เกิบมูซันใส่อันนี้ดีไหมทำไมมูซันฉันดูแบบดูโทรมจังเลยอ่ะมูซันเวอร์ชั่นตังหมดด้วยวะเนี่ยมูซันใส่รองเท้าแตกก็มาพัทยาชัวร์โอ้ยน้อแต่น่าจะต้องโหวตมาดูจากทรงละดูจากทรงละมูซันน่าจะต้องโหวตครับมูซันมูซันของเรานะครับรองเท้ามูซันเท้าเปล่าแตะกับรองเท้าหนัง5นาทีเริ่มโหวตรองเท้าให้กับมูซันทุกคนตอนนี้รองเท้าเปล่ากับรองเท้าหนังนี่สู้กันสูสีมากแล้วอยู่ดีๆรองเท้าแตะก็ขึ้นมา 24% ว่ะเอาว่ะตอนนี้เท้าเปล่า 41% นะครับรองเท้าหนัง 33% นะครับรองเท้าแตะ 25% นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้ยังไงดูจากทรงน่าจะได้ใส่อีแตะว่ะสุดท้ายแล้วนะครับมูซันได้ใส่ตีนเปล่ามูซันไม่ใส่รองเท้าเพราะรองเท้าหายใครขโมยรองเท้ามูซันมูซันเวอร์ชันไม่มีเกิบเหมือนนะจะว่าเหมือนเหมือนเหมือนอะไรทุกคนคิดว่ามูซันของเราเหมือนอะไรโอ้โหดูกระเป๋ามูซันก่อนมุ้งมิงเกินขอเปลี่ยนกระเป๋าให้มูซันแป๊บครับมูซันไม่ใส่กระเป๋าครับเวอร์ชันนี้ออกครับออกไม่แสดงในล็อบบี้ไม่แสดงในโหมดอื่นๆครับอ่ะนี่คือมูซันของเราทุกคนทุกคนผลโหวตอ่ะมันเป็นตีนเปล่าเว้ยตีนเปล่า 44%เลยได้ใส่เท้าเปล่านะคะมูซันเวอร์ชันเท้าเปล่ามูซันจะใส่หมัดไหมหรือว่าจะถือคาตานะมูซันอาวุธคืออะไรวะดอกกุหลาบแต่ว่าฟรีไฟไม่มีดอกกุหลาบว่ะมูซันใส่ปีกฮะมูซันเวอร์ชันคนติดยาโอ้โหโจรป้นใจโอ้โหสมโจรแต่ละคนตั้งชื่อมูซันพี่ก็เสียหมดเลยใส่หมัดเนาะก่อนนะหาหมัดก่อนน่าจะต้องใช้หมัดหลายคนเราจะใส่หมัดให้มูซันเป็นหมัดยูนิคอร์นดีไหมดีหมัดทองหมัดแดงหมัดว้าวแดกเกอร์พันช์ใส่หมัดเลยจ้ามูซันเหมือนเอเลนจิกต้องแต่งตามที่จันหล่อไหมค่ะทุกคนช่วยกันเลือกค่ะไม่ได้แต่งตามที่จันแต่เราช่วยกันออกความคิดเห็นนะคะมันคือรายการแต่งตัวตามสั่งจ้ารอจนหลับยังแต่งตัวไม่เสร็จมันแต่งตัวยากนิดนึงอ่ะอันนี้หมัดไฟอันนี้หมัดคอบ้าอันนี้หมัดเปลี่ยนสีอันนี้ปักปุยเอาหมัดอะไรหมัดมีหมัดไฟหมัดงูหมัดไซตามะอ่ะหมัดโอดแต่งกันเยอะเหลือเกินมีแค่ไฟกับไซตามะหรอที่ชิงกันอ่ะมีแค่2อันหรอหมัดงูเอามีงูด้วยอ่ะงูอ่ะ3หมัดจ้ะทุกคนอ่ะทุกคนมาโหวตหมัดกันมูซันของเราจะใส่หมัดอะไรระหว่างหมัดไฟหมัดไซตามะและหมัดงูค่ะระหว่างนี้นะคะช่วยกันรวมหัวใจกันเยอะๆด้วยนะคะวู้ขอบคุณของขวัญค่ะตอนนี้นะทุกคนมันเป็นการไฟกันค่ะระหว่างหมัดไฟและหมัดไซตามะนะคะตอนนี้หมัดงูกำลังล่วงค่ะหมัดงูมีเพียงแค่ 16% นะคะหมัดไฟ 46% ค่ะหมัดไซตามะ 37% ค่ะใครอยากให้ใส่หมัดไซตามะนะคะต้องช่วยกันโหวตแล้วค่ะแต่ใครที่อยากใส่หมัดไฟนะต้องเร่งโหวตกันแล้วค่ะเพราะตอนนี้หมัดไฟไปแล้ว 47% เดี๋ยวเราจะโหวตอีกแค่1นาทีเท่านั้นนะคะพอเหลือเวลา3นาทีปุ๊บเราจะปิดโหวตปั๊บไปเลยนะคะให้เวลาโหวตอีก1นาทีค่ะ59วินะคะตอนนี้เหลือเวลา59วิในการโหวตนะคะรวมหมัดกันมาเลยนะคะตรงนี้รวมหมัดกันเลยเหลือเวลาอีก20วินาทีเท่านั้นโอ้โหหมัดไฟ 49% นะคะหมัดไฟ 49% หมัดไฟจะ 50% เลยหรือเปล่าครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1สิ้นสุดการโหวตครับเป็นหมัดไฟ 50% นะคะใส่ตามา 35% แล้วก็หมัดงู 14% นะจ๊ะเอาวะสั่งไปแต่งตัวตามสั่งรอบหน้าค่อยมาโหวตใหม่นะจ๊ะวันนี้คงต้องใส่หมัดไฟกันไปก่อนนะครับนี่มูซันหมัดไฟอ่ะแต่งตัวตามสั่งในวันนี้เนี่ยเราแต่งตัวเป็นมูซันเวอร์ชั่นฟรีไฟแบบประยุกต์เพราะว่าไม่มีชุดมูซันเข้ามาในเกมเนาะหัวนะคะจะเป็นทรงผมของพี่ตูนนะทรงผมอธิวราหน้าจะเป็นตาแดงเมคอัพตาแดงเสื้อจะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรวะเสื้อสูทสีดำเน็ตไทแดงนะคะของสีม่วงอันนี้กางเกงเป็นกางเกงพี่ตูนนะคะอธิวราสีขาวส่วนรองเท้าไม่ใส่ค่ะมูซันเวอร์ชั่นซินเดอเรลล่านะคะรองเท้าหักแถมใส่หมัดไฟด้วยอ่ะโชว์ความตึงไปอีกนี่คือผลงานการแต่งตัวตามสั่งของพวกเราชาวช่องจักร Academy ค่ะทุกคน